ของเทคโนโลยีที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการเปลี่ยนผ้าอ้อมของลูกเนี่ยนะคะหลายคนคือบ่นกันเหลือเกินว่าเปลี่ยนผ้าอ้อมทีนึงก็ต้องเข้าไปดูใช่ไหมว่าน้องๆได้ฉี่หรือว่าอุจจาระอะไรกันเมื่อไหร่นะคะก็มีตัวนี้ออกมานะคะเป็นโอโปร9เป็นบริษัทมาจากไต้หวันนะคะที่เขาผลิตเจ้าเครื่องตัวนี้ให้ไปแปะไว้หลังผ้าอ้อมมันจะคอยตรวจสอบอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นของผ้าอ้อมแล้วก็จะส่งข้อความมาทางสมาร์ทโฟนบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเปลี่ยนผ้าอ้อมได้แล้วเก๋ไหมคะปกติน้องกวางรู้ไหมเวลาคุณพ่อคุณแม่ถ้าจะดูว่าต้องปิดผ้าอ้อมเมื่อไหร่ทำไงทำไงคะก็อย่างเช่นเอามือไปจับนั่นแหละจับสมมติว่ามีฉี่ของน้องเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่มันอุ่นๆมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นอื้อเนี่ยอาจจะต้องเปิดดูนิดนึงนะดมได้ไหมคะต้องดมนะคะส่วนแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนอกจากที่จะส่งข้อความหาคุณพ่อคุณแม่เป็น notification ในการเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วเนี่ยเขายังสามารถบันทึกเวลาแล้วก็ความถี่ของน้องในการฉี่แล้วก็อื้อได้ด้วยนะคะคือเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องป่วยคุณหมอก็จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาติดตามใช่ไหมคะว่าน้องอึหรือว่าฉี่เนี่ยเป็นปกติหรือเปล่านะคะเจ้าตัวนี้ก็จะสามารถเป็นข้อมูลให้กับคุณหมอได้แล้วก็ติดทีนึงเนี่ยนะคะได้5คนเลยอ่ะคือมันเหมาะสำหรับโรงเรียนอนุบาลก็ได้เหมือนกันหรือว่าเนอร์เซอรี่เลี้ยงเด็กนะคะดีนะไม่งั้นก็จะไม่ยอมเปลี่ยนผ้าอ้อมนะบางทีทำให้เด็กเป็นผื่นหรือว่าเป็นโรคทางผิวหนังขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะ